เป็นไงครับบางรอบวันนี้ผลเสมอปัตตานีกับเกมเยือนเสียดายครับผมว่าเกมเราดีกว่านะโดยเฉพาะครึ่งเวลาแรกเราน่าจะจบได้สักลูกหรือว่า2ลูกอย่างน้อยนะครับแต่ว่าก็จบไม่ได้ซึ่งเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งสำหรับทีมเรานะครับเรามีโอกาสและจบไม่ได้นะครับแต่ว่าจังหวะเสียประตูก็มันก็ไม่ควรจะเสียนะจังหวะที่เราน่าจะโดนฟาวล์นี้ก่อนแล้วก็ไปเสียประตูซึ่งก็ต้องไปดูวิดีโอว่ามันเสียได้ไงในโทษเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่โทษก็ผมเชยน้องๆทุกคนว่าตั้งใจเล่นแล้วก็สู้เต็มที่แล้วครับก็รูปเกมก็โอเคมีบางอย่างที่ต้องปรับโดยเฉพาะในเรื่องของการจบสกอร์ในจุดสุดท้ายครับซึ่งยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องแก้ไขต่อไปครับโอเคครับขอบคุณมากครับ